าร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะช่วง Saturday Talk วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพริกกันค่ะแต่ไม่ใช่พริกสดนะคะเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปค่ะยี่ห้อว่าเปิบค่ะโอ้ชื่อยี่ห้อก็เก๋ไก๋เลยทีเดียวค่ะเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปที่เขาบอกว่าไฮคลาสเลยทีเดียวจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณพราวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคะดูยังเป็นนักธุรกิจอายุยังน้อยอยู่เลยนะมาเริ่มทำธุรกิจตัวนี้ได้ยังไงคะเนี่ยก็เริ่มจากว่าหุ้นส่วนเรามี3คนนะคะ1ใน3เนี่ยบ้านเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่ที่อู่ทองเขาก็ทำน้ำพริกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาขายเป็นโลคอลขายส่งอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีแบรนด์เราก็เลยแบบได้ชิมน้ำพริกเขาเขาเอามาฝากก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนน่าสนใจอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าน้ำพริกไทยทำไมมันต้องพรีเซนต์ในรูปแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามเอาน้ำพริกไทยนี่แหละค่ะมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นตอนนั้นบอกเพื่อนที่เอามาฝากไหมบอกแต่เขาไม่ค่อยแบบว่าเชื่อมั่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเออนั้นเราขอ2เดือนขอให้ยอดขายได้เท่านี้แล้วก็เขาจะต้องมาทำกับเขานะใช่ค่ะแล้วก็มันก็เป็นไปตามนั้นก็เลยดึงเขามาทำด้วยเราเอาจากสูตรเขามาปรับปรุงอะไรไหมคะหรือว่าก็หมดเลยค่ะคืออย่างแรกก็ต้องแบบมาหาจุดยืนของแบรนด์ก่อนว่าเราจะทำในรูปแบบไหนแล้วก็ลูกค้าเราเป็นใครนะคะทีนี้เราก็รู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้เขาคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเฮลตี้เอากระแสตรงนี้มาด้วยถูกต้องเราก็เลยกลับไปคุยกับโรงงานของเขาเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเราเอาอินกริเดียนทุกอย่างที่ปลอดสารพิษเนี่ยให้เขาเป็นล็อตๆผลิตแล้วก็เขาบรรจุแล้วเราเป็นคนติดลาเบลเองที่กรุงเทพเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะได้ไหมก็โอเคได้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทำโปรเซสเลยค่ะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนในการเตรียมงานนะคะแสดงว่าเราลงไปดูถึงกระบวนการผลิตถึงวัตถุดิบที่เอามาผลิตเลยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเราเลือกวัตถุดิบอะไรยังไงคะคือตอนนั้นเนี่ยโรงงานเขาก็จะวัตถุดิบแบบธรรมดาปกตินะคะก็เป็นวัตถุดิบที่ส่งมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยคือไปหาที่ตลาดไปตลาดไทยไปนู่นไปนี่ที่เขาสามารถเอาของเราเข้าแลบได้คือเขาจะเข้าแลบแล้วก็ประเมินออกมาว่าไม่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นล็อตที่ผ่านแล้วเราก็จะเอาไปให้เขาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยค่าโลจิสติกเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มทำแบบนั้นก่อนเพราะเราอยากลงทุนพอได้วัตถุดิบแล้ววัตถุดิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาชิมรสชาติเขาเขาก็คือสามารถเขาสมัยโซชาได้หมดเลยเราก็เลยพยายามบอกว่าโอเคนะเราขอเผ็ดที่มันไม่ต้องเผ็ดมากนะคะแล้วก็แต่ว่ายังยืนยันคำว่าเป็นน้ำพริกไทยเดิมอยู่คือรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องเราได้มีการสำรวจคนชิมน้ำพริกไหมว่าเขาชอบอะไรยังไงคือตอนนั้นเนี่ยมุ่งไปแบบนั้นนะคะก็เลยเขาทำแบบนั้นเสร็จแล้วก็ทำมาสักประมาณ500ขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มไปแจกคนที่เราคิดว่าเขาเป็นทาร์เก็ตเราแล้วเขาสามารถที่จะมีความสามารถในการกระจายน้ำสินค้าออกไปได้ด้วยซึ่งก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาประมาณ100ขวดก็มีคนสั่งซื้อกลับมาก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าเป็นรีเสิร์ชแล้วก็เป็นเดเวลลอปเมนต์ไปด้วยไปในตัวเลยถ้าเกิดพวกที่ระวังไว้คือใครจริงๆเป็นสาวออฟฟิศค่ะที่แบบอยู่ในคอนโดหรือว่าไลฟ์สไตล์ชิคๆหน่อยไม่ได้แบบว่าจะต้องทำอาหารเพราะว่ารสชาติน้ำพริกเรามันเสิร์ฟรสชาติเหมือนที่คุณแม่ทำที่บ้านอะไรประมาณนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำก็ได้แล้วก็กินน้ำพริกเหมือนกันอะไรอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ทานกับกุ๊บหลักเลยค่ะตอนนี้มีกี่รสชาติแล้วตอนนี้มี5ค่ะอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นเผาป่าเนี่ยแต่ว่าเป็นเผาป่าที่เป็นเถาวัลย์ธรรมดาแล้วก็มีแมงดาด้วยก็เป็น2แล้วนะแล้วก็เป็นกุ้งทรงเครื่องโบราณก็คือนี้แหละค่ะแล้วก็นรกไปย่างแล้วก็ไปย่างแมงดาใช่ค่ะเราวางจำหน่ายยังไงคะช่วงแรกก็เล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยทำการตลาดผ่านออนไลน์ใช่ผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดช่องทางพวกนั้นทำคอนเทนต์อะไรให้ดูน่าสนใจแล้วมันก็เริ่มมียอดขายค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าคนเริ่มรู้จักเราก็เลยออกบูธค่ะไปออกงานแฟร์ต่างๆค่ะพยายามไปหาพวก SME ที่แบบว่าเป็นงานแฟร์ที่แบบ B2B หรืออะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็สื่อก็เริ่มเข้ามาหาเราหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโปรดักต์มันก็ expand ไปเอง
ด้วยตัวของมันเองถูกต้องใช่ค่ะไปไกลถึงไหนแล้วคะตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งแบบไปเซ็นทรัลค่ะเข้าเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์มาแต่ว่านั้นเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ที่แบบว่าเขามีอีเวนต์นะคะก็ในอนาคตหวังว่าคงจะได้เจอกันที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์เหมือนกันแล้วก็เราก็ได้ส่งออกไปแล้วนะคะไปออสออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสเขาก็ชอบของเราเหรอคะหรือว่าคนไทยที่นู่นค่ะคิดถึงน้ำพริกใช่ใช่ใช่อีกอย่างนึงแพ็กเกจโจมไปติดมันเข้าใจง่ายมันก็เลยไปได้ยี่ห้อเปิบภาษาอังกฤษก็ดีดีนะคือเปิบเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าลักษณะการทานของคนสมัยก่อนคือเราต้องการให้รสชาติของมันเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะการทานของคนสมัยก่อนมาบวกกับภาพลักษณ์ที่เป็นแบบใหม่แบบโมเดิร์นแบบเนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นเปิบประมาณนี้ค่ะนะคะมีหลักอะไรในการทำธุรกิจคือคนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยนะคะจะคิดว่าเขาเนี่ยมีทางเลือกเยอะนะคะก็คือทำอะไรทำเมื่อไหร่ก็ได้คนที่เขาคิดว่าเขาเก่งเนี่ยเขาก็จะคิดว่าทำเมื่อไหร่ก็สำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เขาไม่เริ่มทำสักทีเพราะฉะนั้นจุดท้ายแล้วเนี่ยการทำธุรกิจก็คือแค่คุณเริ่มทำแล้วทำมันจริงๆเราจะรู้ว่ามันยากมากแล้วก็ถ้าใส่ใจกับมันก็จะประสบความสำเร็จเยี่ยมเลยค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนนะไปไกลๆทั่วโลกเลยนะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณพราวมอบน้ำพริกเปิบไว้ให้3รางวัลให้คุณผู้ชมไปทานกันว่ามันอร่อยขนาดไหนนะเห็นว่าไม่เบามือเลยนะไม่เบามือจัดเต็มวัตถุดิบแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะพิมพ์คำว่าเปิบนะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งเข้ามาที่422-1980หรือว่า saturdaytalk@hotmail.com นะคะอร่อยอร่อยแบบนี้ฝากให้ไปชิม3รางวัลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพราวมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับคุยกันวันเสาร์ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักเรื่องเผ็ดๆนะคะไปรอทานอะไรหวานๆเครื่องดื่มเย็นๆที่ร้านติ้งแท้งค่ะคุณชุบแจงรออยู่ที่นู่นกับเมนูอร่อยๆสักครู่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้น้ำพริกเปิบไปรับประทานเพียงพิมพ์คำว่าเปิบจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะทานละ1 กล่องแต่ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะมีอยู่3 รางวัลเท่านั้นค่ะ